สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาสองน้องๆนะครับหลังจากจบ VNL แล้วสาวไทยของเราก็มาแข่งในรายการพิเศษที่ศรีสะเกษนะครับนั่นก็คือ Select ประชาชนกอในรายการนี้นะครับทีมหลักๆก็คือ PEA ศรีสะเกษซึ่งถือได้ว่าเป็นทีมระดับทีมชาติไทยของเราเลยนะครับและก็ในปีนี้ที่เราเห็นนะครับก็เป็นการเล่นแบบผสมผสานมากๆเพราะว่ามีทั้งรุ่น7เซียนแล้วก็รุ่นที่มากกว่านั้นนะครับอย่างนฤมลขานอันนะครับก็อยู่ในทีมของ PA ด้วยสำหรับการเล่นของน้องๆ VNL 2022ที่มาร่วมในรายการนี้นะครับแฟนวอลเลย์บอลก็มีมุมมองที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นการฝึกซ้อมหรือว่าฟิตร่างกายบางมุมมองก็มองว่าจะบาดเจ็บหรือไม่บางมุมมองก็ยังมองว่าจะมีโอกาสติดโควิดหรือไม่ซึ่งก็เต็มไปหมดนะครับสำหรับความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลแต่อย่างหนึ่งที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกซ้อมตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ของรุ่นพี่กับรุ่นน้องที่เล่นกันมานานรวมถึงอีกอย่างหนึ่งนะครับสาวๆจะต้องมาเล่นเพราะว่ารายการนี้นะครับเป็นรายการหลักแล้วก็ PA ก็เป็นคนที่สนับสนุนของน้องโดยตรงหรือว่าน้องอยู่ในสังกัดนี้โดยตรงนะครับนั่นก็คือเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นที่จะต้องมาร่วมรายการนี้ด้วยถือว่าเป็นต้นสังกัดหลักของทีมสาวไทยเลยดังนั้นเราจึงเห็นสาวไทยไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่นะครับก็จะอยู่ในทีมนี้ซะส่วนใหญ่สำหรับการแข่งขันในซีเล็กประชาชนกอนี้ก็จะเสร็จสิ้นลงหลังจากนั้นสาวไทยของเราก็กลับเข้าสู่แคมป์ทีมชาติอีกต่อไปนะครับเพื่อที่จะเตรียมพร้อมนะครับแล้วก็ทำการแข่งขันในรายการชิงแชมป์โลกที่จะถึงนี้ในส่วนนี้นะครับก็ยังเชื่อว่าความฟิตหรือว่าความเตรียมพร้อมต่างๆของสาวไทยของเราก็คงยังมีเหมือนเดิมในช่วงระยะเวลาประมาณเดือนกว่านี้ก่อนที่จะชิงแชมป์โลกนะครับก็คงจะเตรียมพร้อมได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้สิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับคิดว่ามีอะไรมากมายสำหรับสาวไทยก่อนไปชิงแชมป์โลกแน่นอนและก็ที่สำคัญนะครับการได้กลับมาของทัดดาวก็น่าจะทำให้เกมสมบูรณ์มากขึ้นและมีโอกาสที่จะเอาชนะหลายๆทีมมากขึ้นอย่างเกาหลีใต้หรือว่าโครเอเชียเราก็ต้องรอลุ้นต่อไปนะครับว่าสาวไทยของเราจะทำผลงานได้ดีมากน้อยแค่ไหนสำหรับคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์แล้วก็ให้กำลังใจนักกีฬาต่อไปได้นะครับในคลิปนี้สวัสดีครับ